นับสนุนโดยครัวกริ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวญี่ปุ่นนะครับไม่ยอมน้อยหน้าจีนนะครับในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเอเชียหนังสือพิมพ์ Straits Times ของทางด้านสิงคโปร์ออกมารายงานว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมตัวที่จะปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานในเอเชียเม็ดเงินนะอยู่ที่ระดับ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าญี่ปุ่นรู้ดีว่าขณะนี้เนี่ยจีนกำลังเดินหน้าด้วยโครงการเส้นทางสายใหม่ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะเชื่อมโยงจีนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเชื่อมโยงเอเชียแอฟริการวมทั้งยุโรปนะครับทางด้านเอเชียเนี่ยจะกินทั้งเอเชียกลางเขตยูเรเซียลงมาถึงตะวันออกกลางและเอเชียใต้รวมทั้งเซาท์อีสเอเชียและว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบ้านเราแต่หากว่าญี่ปุ่นไม่ทำอะไรไปเนี่ยจีนจะไปโลดเลยนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกทิ้งข้างหลังซึ่งจำเป็นที่ญี่ปุ่นจะต้องหาทางแก้นะครับวิธีมาตรการหนึ่งก็คือเอาเงินมาล่อนะครับ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดนะครับหรือว่ายังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากเจ้าภาพญี่ปุ่นว่าโครงการนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร 100,000 ล้านนี้จะปล่อยกู้ผ่าน ADB หรือว่า Asian Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่าสถาบันการเงินของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับผิดกันกับทางสถาบันการเงินของจีนนะครับ Asia Infrastructure Investment Bank ที่ทางจีนได้นำร่องเสนอไปแล้วแล้วก็มี50กว่าประเทศรวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการสายไหมใหม่ที่จีนกำลังพยายามที่จะผลักดันนะครับโครงการสายไหมมีทั้งทางบกแล้วก็รวมทั้งทางทะเลด้วยและก็ AIIB นี้จะปล่อยกู้เป็นเงินหยวนนะครับคาดการว่า AIIB จะเริ่มปฏิบัติการได้ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าจีนเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดเอากลุ่มประเทศต่างๆเข้ามาร่วมกับ AIIB และก็ร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเส้นทางสายใหม่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกทิ้งห่างอยู่ข้างหลังนะครับญี่ปุ่นเสียเปรียบเนื่องจากว่าทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเป็นประเทศที่เป็นเกาะอยู่เฉยๆนะครับทางด้านเอเชียเหนือส่วนจีนเป็นประเทศใหญ่มีพื้นแผ่นดินใหญ่ที่เชื่อมโยงกับทางเหนือนะครับทางด้านมองโกเลียทางด้านรัสเซียนะครับทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็เชื่อมโยงกับเอเชียกลางนะครับมาทางตอนใต้ทางด้านอาเซียนบ้านเราก็มีพรมแดนนะครับติดกับประเทศเวียดนามติดกับประเทศลาวติดกับประเทศพม่านะครับแล้วก็ออกไปทางด้านโน้นก็ติดกันกับทางด้านเอเชียประเทศกลุ่มประเทศเอเชียใต้เพราะฉะนั้นเองทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยจีนจะได้เปรียบญี่ปุ่นมากน่าสังเกตนะฮะว่า AIIB นะครับที่ทางจีนก่อตั้งมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วปรากฏว่ามีแค่2ชาติเท่านั้นเองเนี่ยยิงนะครับยืนกอดอกไม่ขอเข้าร่วมกับ AIIB ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยทั้งนี้ทั้ง2ประเทศนี้ทราบกันดีนะครับพอ AIIB เนี่ยตั้งลำขึ้นมาจะเป็นคู่แข่งนะครับทางด้านการปล่อยกู้ให้กับโครงสร้างพื้นฐานกับธนาคารโลกซึ่งสหรัฐอเมริกาคุมอยู่กับ ADB หรือว่า Asian Development Bank ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งญี่ปุ่นก็คุมอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเกรงกลัวว่า AIIB หรือว่าโครงการพื้นฐานอะไรต่างๆทั้งหลายของเส้นทางสายใหม่ของจีนเนี่ยเวลาได้รับการพัฒนาแล้วจะสร้างอิทธิพลให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลอำนาจทั้งทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านการเงินเหนือภูมิภาคนี้จึงมีประเด็นว่าความพยายามกระทำการอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อสกัดนะครับไม่ให้จีนผงาดนะครับหันมาดูรายละเอียดนิดหน่อยนะครับว่าเงิน 100,000 ล้านของโครงการญี่ปุ่นที่จะปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือ1จะสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงในเอเชียก็เป็นประโยคที่ลอยๆนะฮะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีก็ที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาบ้างแล้วเงินลงทุนรวมทั้งหมดคาดว่าอยู่ที่ 100,000 ล้านนะครับถ้าหาว่าเปรียบเทียบกับ
ทางด้านโครงการที่จะมาไฟแนนซ์เส้นทางสายใหม่ของจีนแล้วเนี่ยของญี่ปุ่นน้อยกว่าของจีนอยู่ที่ 156,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับโดยจะปล่อยกู้ทาง AIB BRICS New Development Bank แล้วก็มีตัวAsia Infrastructure Fund ทางด้านกองทุนนะครับรวมทั้งซิลโรดฟันหรือว่ากองทุนที่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับโดยทางด้านรัฐบาลจีนนะครับเพื่อจะปล่อยกู้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางสายใหม่โดยเฉพาะนะครับมีเม็ดเงินอยู่ประมาณ 40,000 ล้านเหรียญรวมๆกันแล้วนะครับของจีนเนี่ย 156,000 ล้านเหรียญส่วนของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณแค่แสนล้านแต่ว่าของจีนเนี่ยชัดเจนไปมากกว่านะครับเพราะว่ามีหลายๆประเทศเข้ามาร่วมแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางผู้นำญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้เดินทางไปทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูสัมพันธไมตรีกันนะครับแล้วก็หนึ่งในอเจนดาที่สำคัญนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลทางด้านทหารในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นมีข้อตกลงที่ทางนายอาเบะทำกับโอบามาก็คือว่าถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีทางด้านทางทหารญี่ปุ่นก็จะมาช่วยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยเตรียมการที่จะส่งทหารเข้ามาลาดตระเวนหรือว่าดูแลในหมู่เกาะทะเลจีนใต้เพราะว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ถือเอาแล้วนะครับว่าหมู่เกาะทะเลจีนใต้เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานะครับคือสหรัฐอเมริกาตอนนี้เข้ามาดูแลกลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีปัญหากับจีนในหมู่เกาะนะครับที่มีการพิพาทกันในทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็อาจจะต้องการที่จะส่งทหารของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมลาดตระเวนในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีความอ่อนไหวอย่างมากก็คือในทะเลจีนใต้นั่นเองแสดงว่าการลอนช์นะครับตัวกองทุน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาของญี่ปุ่นนี้ก็เพื่อที่จะออกมาแข่งกับ AIB หรือว่ามาแข่งกับโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนนะครับดูซิว่ามหาอำนาจ2คนนี้ใครจะเป็นใหญ่จริงในเอเชียครับสำหรับวันนี้รายการท่านนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26ครับ